สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเจริญท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องดินที่เกิดเชื้อราเนี่ยมันเกิดจากอะไรและการใส่ปูนเพื่อการเกษตรที่ดินที่เป็นราเนี่ยเขาใส่กันยังไงเขาเลือกปูนกันยังไงนะครับต้องเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้ครับสองคลิปนี้เนี่ยระหว่างคลิปดินที่เกิดเชื้อราแก้ไขอย่างไรกับปูนเพื่อการเกษตรที่เอามารวมกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งสืบเนื่องกันเพราะว่าดินที่เกิดเชื้อราเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอย่างนี้หนึ่งสองสามและวิธีแก้เนี่ยมันต้องใช้ปูนนะครับซึ่งสองคลิปนี้เนี่ยเอามารวมกันในวันนี้เพื่อให้รู้ว่าเกิดแล้วเนี่ยเราจะแก้ยังไงแล้ววิธีดูปูนเนี่ยเราจะเอายังไงดีนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับก็สามารถขาดคลิปนี้ไปได้เลยถ้าท่านใดที่ติดตามใหม่ก็สามารถดูวิธีแก้ปัญหาดินที่เกิดเชื้อราและการใส่ปูนได้ในคลิปนี้พร้อมกันไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดผู้มีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือผู้ที่ทรงอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความได้ช่องโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปเด็ดตรงที่ผมได้ไว้ได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจาน984ดอกจาน100เฉลี่ยกดตัวออกบริจาคครั้งละ100บาททุกกระแข่มือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เรามาเริ่ม EP แรกกันนะครับเกี่ยวกับคำถามที่ท่านอยากรู้ตามที่ได้คอมเมนต์มากันนะครับผมค้นข้อมูลตัวไหนที่ค้นหาง่ายก่อนนะครับผมจะนำมาทำก่อนส่วนคำถามอื่นเนี่ยจะตามมาตามหลังนะครับมาคุยเรื่อง EP แรกกันก่อนนะครับเกี่ยวกับดินที่เกิดเชื้อราเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงดีนะครับส่วนตัวผมที่จะแนะนำนี่ก็คือ1ก่อนเกิดเราจะต้องทำยังไงและหลังเกิดแล้วเราจะทำยังไงแล้วสาเหตุที่มันเกิดเชื้อราในดินเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับสิ่งแรกที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้เลยนะครับว่าดินแบบไหนนะครับดินแบบไหนค่า pH แบบไหนที่เชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีในที่นี้หมายถึงเชื้อราที่ก่อโรคนะครับถ้า pH ในดินนะครับถ้าสูงกว่า7ก็คือ8ถึง14จัดมีค่า pH สูงมีค่าเป็นด่างแต่ถ้าต่ำกว่า7คือ6ถึง0จัดมีค่าเป็นกรดนะครับอันนี้คือความหมายของค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนั่นเองคำถามแรกนะครับสภาพที่เหมาะสมให้เกิดการระบาดของเชื้อราเนี่ยมันเป็นสภาพยังไงกันแน่ประการแรกนะครับถ้าอากาศร้อนชื้นในลักษณะนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนรดน้ำมากและในพื้นที่นั้นฝนตกบ่อยๆในช่วงหน้าฝนนะครับระบบแบบนี้นะครับอากาศแบบนี้เนี่ยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราเป็นอย่างยิ่งนะครับข้อที่2การหว่านปุ๋ยเคมีมากเกินไปไม่ว่าจะในพืชชนิดไหนก็ตามนาข้าวนาไม้ผลไม้เย็นต้นพืชผักต่างๆนะครับการหว่านปุ๋ยเคมีมากเกินไปทำให้พืชของเราเนี่ยจะรับปุ๋ยปริมาณเกินขนาดและโตเร็วเกินไปทำให้เชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายนะครับข้อที่3ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH ที่ต่ำเกินไปนะครับทำให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรานั่นเองข้อที่4การปลูกพืชหนาแน่นเกินไปทำให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราและแพร่ระบาดได้ง่ายนะครับข้อที่5ก็คือพันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชแต่ละชนิดเช่นไม้ผลไม้ยืนต้นข้าวผักต่างๆเนี่ยมีความทนทานต่อเชื้อราโรคพืชไม่เหมือนกันนะครับและพืชแต่ละชนิดมีความทนทานต่อความเป็นกรดและเป็นด่างในดินเนี่ยก็ไม่เหมือนกันจึงเป็นสาเหตุว่าพืชแต่ละชนิดมีความทนโรคและการแพร่ระบาดของโรคต่างกันนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็น5เหตุผลนะครับที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการระบาดของเชื้อราโรคพืชซึ่งจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยเหมาะที่ทำให้เชื้อราโรคพืชเจริญเติบโตเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราก็คือเชื้อราก่อโรคที่เจริญเติบโตได้ดีก็คือเจริญเติบโตใน pH ที่เป็นกรดก็คือ pH ต่ำนั่นเองคือประมาณ 5.5 ลงมานะครับ
ถ้า pH ค่าปกติเนี่ยของดินเนี่ยที่เราจะปลูกพืช นะครับมีอยู่ประมาณช่วง 5.5 ถึง 6.5 ช่วงนี้นะครับพืชจะได้รับธาตุอาหารในดินเนี่ยครบทุกธาตุช่วงค่า pH 6ถึง7เนี่ยค่าช่วงนี้นะครับนอกจากจะเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชดูดธาตุอาหารได้แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีในช่วงนี้นะครับไม่ว่าเป็นแบคทีเรียที่ตัวที่ดีเนี่ยหรือเชื้อราตัวที่ดีเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีในช่วงนี้แต่ถ้า pH ต่ำกว่านี้นะครับโดยเฉพาะต่ำกว่า 5.5 เนี่ยเชื้อราก่อโรคเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีมากที่สุดเลยนะครับยิ่งเป็นกรดมากเท่าไหร่เชื้อราก่อโรคยิ่งเจริญเติบโตดีมากเท่านั้นนะครับค่า pH ต่ำเหมาะกับเชื้อราโรคพืชแล้วธาตุอาหารล่ะจะเป็นยังไงนะครับคือดินทั่วไปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องรับรู้อย่างนะครับค่า pH ในดินเนี่ยบอกได้หลายอย่างเช่นพอปลูกพืชไปแล้วพืชเราจะโตหรือไม่จะได้รับธาตุอาหารมากเพียงใดหรือเหมาะสมกับเขาหรือไม่ขึ้นอยู่กับค่า pH เป็นสำคัญเลยนะครับทีนี้มาพูดกันว่าถ้า pH ต่ำเชื้อราก่อโรคระบาดและธาตุอาหารที่พืชหลุดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตารางนี้นะครับผมเคยใช้หลายคลิปก็ขออธิบายซ้ำนิดหนึ่งนะครับเป็นตารางอิทธิพลของค่า pH ที่มีความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชก็คือค่า pH เนี่ยตามกรอบสีแดงที่ผมอธิบายนะครับ 5.5 ถึง 6.5 ค่า pH นี้นะครับเป็นค่า pH ที่เหมาะแก่การปลูกพืชถ้าเราปรับปรุงดินที่จะปลูกพืชชนิดใดก็ตามนะครับให้ค่า pH อยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ถึงปลูกพืชลงไปนะครับถ้าค่า pH สูงกว่านี้พืชก็จะเริ่มเติบโตช้าหรืออาจชะงักงันเนื่องจากธาตุไปอาจเป็นพิษหรือธาตุบางตัวน้อยเกินไปนะครับทำให้พืชจะเริ่มเติบโตไม่เต็มที่นั่นเองนะครับตารางนี้ขอให้พี่น้องเกษตรกรดูตรงลูกศรสีเหลืองนะครับถ้า pH ในลักษณะที่เราพูดเนี่ยมันเกิดการก่อโรคก็คือต่ำกว่า 5.5 ลงมาเนี่ยมันจะกระทบธาตุอาหารหลายชนิดนะครับเช่นมันมีอลูมิเนียมหรือ Al ตามลูกศรสีเหลืองที่ชี้นะครับแล้วก็พวกเหล็กและมังกานีสตามลูกศรสีเหลืองด้านล่างเป็นแถบสีเหลืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันจะละลายออกมามากในดินนะครับตัวนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้เลยถ้าค่า pH ต่ำลงมานอกจากจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์หรือพวกเชื้อราก่อโรคเนี่ยทำให้พืชเราเป็นโรคได้ง่ายแล้วอลูมิเนียมเหล็กมังกานีสมันก็ละลายออกมามากการละลายออกมามากเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดีนะครับนั่นมันหมายถึงว่าอลูมิเนียมถ้าละลายออกมามากมันเป็นพิษกับพืชที่เราปลูกทำให้พืชเราไม่เจริญเติบโตหรืออาจตายได้เลยทีเดียวนะครับและตัวต่อมาคือเหล็กกับแมงกานีสนะครับตัวนี้เนี่ยพอเวลาออกละลายออกมามากนะครับรวมทั้งอลูมิเนียมด้วยอลูมิเนียมเนี่ยถ้าละลายออกมามากนอกจากมันเป็นพิษกับพืชมันยังตกตะกอนกับตัวฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุตัวนึงที่พืชต้องการนะครับพอตกตะกอนในรูปของอลูมิเนียมฟอสเฟตแล้วพืชไม่สามารถใช้อลูมิเนียมและฟอสฟอรัสในรูปนี้ได้โดยเฉพาะเจ้าตัวฟอสฟอรัสไม่สามารถพืชไม่สามารถใช้ได้เลยในรูปอลูมิเนียมฟอสเฟตและที่สำคัญถ้าเหล็กกับแมงกานีสละลายออกมามากเช่นเดียวกันกับอลูมิเนียมซึ่งปกติมันก็ละลายออกมาอยู่แล้วนะครับถ้าพื้นที่ไหนมันมีเยอะเนี่ยมันจะไปกดธาตุฟอสฟอรัสอีกรอบนึงทำให้พืชของเราเนี่ยแทบไม่ได้ฟอสฟอรัสเลยนะครับนี่เป็นปัญหาว่าถ้าดินเป็นกรดนอกจากเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วยังไปกดฟอสฟอรัสและมันก็ตกตะกอนกับอลูมิเนียมทำให้พืชไม่ได้รับฟอสฟอรัสเป็นเหตุผลว่าพืชจะไม่แตกกอแคละกันถ้าอยู่ในช่วงพืชที่ออกดอกมันก็จะไม่ออกดอกหรือมันจะออกดอกน้อยเนื่องจากตัวเองมันขาดฟอสฟอรัสในการที่เป็นตัวพลังงานของพืช นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าถ้า pH ในดินต่ำจะกระทบต่อธาตุอาหารในดินเกือบทุกชนิดเลยนะครับทีนี้ถ้าธาตุอาหารในดินต่ำเนี่ยอลูมิเนียมเหล็กแมงกานีสละลายออกมาเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้ามาดูทางขวามือเนี่ยจะเป็นปัญหาเหมือนกันก็คือมันจะมีแคลเซียมกับแมงนีเซียมเนี่ยละลายออกมาได้น้อยนะครับเพราะตัวแคลเซียมกับแมงนีเซียมละลายในดินด่างเพราะนั้นปัญหาถ้าดินกรดเนี่ยก็เป็นปัญหากับแคลเซียมแมงนีเซียมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันมีความสัมพันธ์กันหลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับดินมีค่าเป็นกรดและดินมีค่าเป็นด่างแต่ในหัวข้อนี้เราพูดในสภาพดินที่มันมีค่าเป็นกรดนะครับต่อมานะครับ
พืชขาธาตุอาหารมีวิธีแก้ฉุกเฉินแบบไหนนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาข้างบนเนี่ยนะครับถ้าดินของเรามีค่าเป็นกรดพืชโดยส่วนใหญ่ที่ธาตุที่สำคัญธาตุหลักเนี่ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยมันจะขาดธาตุฟอสฟอรัสก่อนเพื่อนเพราะฟอสฟอรัสมันไปตกตะกอนกับอลูมิเนียมและถูกเหล็กและแมงกานีสกดทับหรือตกตะกอนกับฟอสฟอรัสนะครับอันนี้มันจึงจะขาดธาตุพวกนี้และมันก็จะขาดธาตุพวกแคลเซียมแมกนีเซียมอีกส่วนหนึ่งเพราะพวกนั้นเนี่ยละลายในดินที่เป็นด่างนั่นเองนะครับวิธีการแก้นะครับถ้าดินมันเป็นกรดจัดถ้าเราแก้ไม่ทันนะครับปัญหานี้เนี่ยแก้โดยการใช้การพ่นธาตุอาหารทางใบใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับย้ำนะครับการให้อาหารทางใบเนี่ยแก้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นเพราะพืชต้องการธาตุอาหารทางดินเป็นหลักนะครับถามว่าเราพ่นอาหารทางใบเนี่ยใช้ตัวไหนได้มั่งมันมีหลายชนิดกรดอะมิโนฮิวเมกพวกนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยน้ำนะครับแล้วก็พวกน้ำหมักชีวภาพอย่างเงี้ยก็ได้เป็นการให้ทางใบเพื่อทดแทนกับทางรากที่มันไม่สามารถดูดได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับวิธีแก้ปัญหาดิน pH ต่ำเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงวิธีแก้ปัญหาดิน pH ต่ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับวิธีการแก้ดินกรดหรือ pH ต่ำเนี่ยเขาจะใช้ปูนเพื่อการเกษตรโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันบ้านเราเนี่ยจะใช้อยู่3ชนิดก็คือปูนขาวปูนมารปูนโดโลไมท์นะครับถ้าหากเป็นปูนขาวเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบคล้ายๆกับพวกเปลือกหอยเผาก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับพวกนี้พอเวลาเราใส่ในดินเนี่ยมันจะแตกตัวให้แคลเซียมอย่างเดียวนะครับแต่ปูนขาวเนี่ยมี pH สูงอยู่ประมาณ 12.4 นะครับถ้าใส่ปูนขาวเนี่ยลงไปดินเนี่ยปุ๊บปูนขาวจะละลายได้เร็วกว่าพวกปูนมารกับปูนโดโลไมท์นะครับแต่ปูนขาวพอเวลาใส่ในดินเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาด้วยความเร็วของมันเนี่ยมันทำให้ดินเกิดความร้อนถ้าเราใส่ในพืชที่ยืนต้นอยู่รากมันอาจจะเน่าตายได้นะครับเพราะนั้นปูนขาวโดยส่วนใหญ่เขาใช้ในการปรับปรุงดินก่อนปลูกพืชจะดีมากนะครับเพราะตัวปูนขาวด้วยความที่มันละลายเหลวของพวกปูนมารปูนโดโลไมท์นี่มันจึงปรับค่า pH ได้ดีกว่าปูนชนิดอื่นนั่นเองนะครับตัวที่2ก็คือปูนมารปูนมารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกรมพัฒนาดินเขาจะแจกเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยมีแคลเซียมอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตโดยปูนมารจะประกอบไปด้วยนะครับแคลเซียมคาร์บอเนต 35% และดินเหนียว 65% นะครับค่า pH อยู่ประมาณ 8.3 พอเวลาเราใส่ไปเนี่ยนะครับปูนมารเนี่ยในงานวิจัยหลายงานนะครับบางงานวิจัยก็บอกว่าไม่มีความร้อนแต่บางงานวิจัยก็บอกว่ามีความร้อนน้อยเอาเป็นว่าสรุปว่าปูนมารเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรจะใส่ตอนที่เตรียมดินก็ได้หรือใส่ตอนที่เราปลูกพืชเช่นไม้ผลเนี่ยก็ใส่ในช่วงที่มันเป็นยืนต้นก็ได้นะครับปูนมารเนี่ยสามารถใส่ได้แต่ปูนขาวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยแนะนำเพราะเราใส่มากเนี่ยมันจะอาจจะทำให้รากของต้นไม้ผลไม้ของเราเนี่ยอาจจะเน่าตายได้นะครับเนื่องจากมันร้อนถ้าเป็นปูนขาวแต่ถ้าเป็นปูนมารเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับปูนชนิดต่อมาที่ใช้กันเยอะมากนะครับก็คือปูนโดโลไมท์นะครับปูนโดโลไมท์เนี่ยมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งต่างจากกับปูนขาวกับปูนมารปูนขาวกับปูนมารเนี่ยมีเฉพาะแคลเซียมเท่านั้นเวลาทำปฏิกิริยาในดินปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาแต่ถ้าเป็นปูนโดโลไมท์เนี่ยเราใส่ลงไปในดินปุ๊บเนี่ยนะครับถ้ามันทำปฏิกิริยากับน้ำในดินพวกนี้นะครับมันจะให้ธาตุสองชนิดก็คือแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งสองตัวนี้ถ้าอยู่ในปูนโดโลไมท์เนี่ยมันอยู่ในรูปแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โดโลไมท์เนี่ยก็มีที่นิยมกันมากเนื่องจากมันเป็นปูนที่ให้ธาตุสองชนิดซึ่งเป็นธาตุรองจำเป็นพอสมควรในพืชทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็วิธีการใส่ปูนโดโลไมท์เนี่ยเราสามารถใส่ก่อนเตรียมดินก็ได้ก่อนปลูกพืชหรือใส่หลังที่เราปลูกพืชแล้วก็ได้เพราะปูนโดโลไมท์จะคล้ายปูนมารบางงานวิจัยก็บอกว่ามีความร้อนน้อยนะครับบางงานวิจัยก็บอกว่ามีความร้อนน้อยถึงไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นปูนมารปูนโดโลไมท์เราจะใส่ต้นไม้ของเราเนี่ยหรือพืชผักต่างๆของเราในช่วงที่มันเย็นต้นเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะมันมีความร้อนน้อยหรือแทบไม่มีเลยนั่นเองนะครับซึ่งต่างจากปูนขาวปูนขาวเนี่ยจะไม่นิยมใส่ในช่วงที่พืชมันเย็นต้นอยู่บางคนใส่มากรากเน่าเนื่องจากความร้อนของปูนขาวนะครับแต่ปูนมารปูนโดโลไมท์เนี่ยสามารถใส่ได้โดยทยอยใส่จะดีที่สุดนะครับวิธีการใส่ปูนเพื่อการเกษตรให้ได้ผลดีเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะสงสัยอยู่พอสมควรการใส่ปูนเพื่อการเกษตรเนี่ยควรใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับบางทีเรานำดินไปวิเคราะห์เนี่ยเช่นนำดินไปวิเคราะห์ในหน่วยงานราชการ
ตามที่ผมกล่าวมาหลายหน่วยนะครับบางครั้งเช่นเป็นมหาลัยเนี่ยถ้าเขาแนะนำว่าเช่นค่า pH ต่ำกว่า 5.5 อย่างเงี้ยหรือ4อย่างเงี้ยนะครับมันมีสภาพความเป็นกรดสูงพอสมควรเขาแนะนำให้ใส่ปูนขาว500กิโลกรัมต่อไร่อย่างเงี้ยนะครับพี่น้องเกษตรกรไม่ควรใส่ในครั้งเดียวหมดนะครับถ้าทางหน่วยงานราชการตามค่าวิเคราะห์เขาบอกว่าใส่500กิโลกรัมต่อไร่อย่างเงี้ยพี่น้องเกษตรกรก็ทยอยใส่เช่นใส่ครั้งที่1 100กิโลครั้งที่200ครั้งที่300ครั้งที่400ครั้งที่500หรือแบ่งใส่3ครั้งครั้งละ200อย่างเงี้ย 2-3 ครั้งก็สามารถทำได้อย่าใส่ครั้งเดียวหมดนะครับวิธีการใส่ปูนใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งเพราะว่าปูนเนี่ยไม่ว่าเป็นปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์ถึงปูนขาวจะละลายได้เร็วกว่าปูนมันปูนโดโลไมต์ก็ตามแต่มันก็ละลายได้ช้ากว่าชนิดอื่นช้ากว่าปุ๋ยชนิดอื่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นการใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งเนี่ยจะดีมากที่สุดดีกว่าใส่เยอะๆทีเดียวนะครับโดยเฉพาะปูนขาวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังถ้าใส่ทีเดียวเยอะเนี่ยเป็นอันตรายเพราะมันร้อนนะครับที่มีต้นพืชอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังนั่นเองนะครับสรุปการใส่ปูนใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับวิธีการใส่ปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์เนี่ยเขาใส่ยังไงนะครับตามข้างต้นที่ผมใส่ที่ผมกล่าวมานะครับวิธีใส่ปูนขาวก็คือใส่เพื่อปรับปรุงดินก่อนปลูกซึ่งนิยมใช้มากนะครับเพราะปรับ pH ค่าของดินที่มีความเป็นกรดเนี่ยได้ดีพอสมควรและปรับได้เร็วกว่าปูนชนิดอื่นนะครับย้ำนะครับใส่ก่อนปลูกจะดีมากแต่ถ้าถามว่าใส่หลังปลูกที่ไม้น่ะเช่นไม้ผลเนี่ยมันยืนต้นแล้วใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่สมมติว่าอดีตปริพ่อเนี่ยเขาบอกว่า500กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยบางครั้งเนี่ยใส่รอบเดียวพืชเนี่ยอาจจะตายทั้งสวนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่ปูนขาวเนี่ยต้องระมัดระวังในช่วงพืชที่เรายืนต้นเนี่ยควรใส่บางๆอย่าไปใส่หนานะครับถ้าใส่หนาเนี่ยมันเป็นอันตรายอาจจะตายได้แต่ส่วนตัวผมแนะนำใส่ก่อนปรับปรุงดินก่อนที่จะปลูกพืชดีที่สุดนะครับเพราะเวลาเราใส่ปูนขาวเนี่ยก็ได้กล่าวไปแล้วมันจะเกิดความร้อนในดินเวลาที่มันทำปฏิกิริยาซึ่งถ้าเป็นต้นพืชเนี่ยใส่โดนรากพืชเนี่ยมันอันตรายต่อรากพืชได้ง่ายนั่นเองนะครับวิธีใส่ปูนมานนะครับปูนมานเนี่ยใส่เพื่อปรับปรุงดินก่อนปลูกก็ได้หรือหลังปลูกพืชก็ได้เช่นไม้ยืนต้นไม้ผลอย่างเงี้ยก่อนปรับปรุงดินเราใส่แล้วใช่ไหมครับเราจะปรับปรุงดินสมมติว่าเราวัดค่า pH ในดินแล้วเนี่ยมันยังต่ำอยู่เราใส่เพิ่มในช่วงที่ผลผลิตเช่นพวกไม้ผลทุเรียนลองกองละมุดพวกนี้ใส่ก็ได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยใส่แล้วไม่มีความร้อนแต่ไม่ใช่ว่าใส่500กิโลกรัมอย่างนี้นะครับใส่ต้นละประมาณ2-3กิโลกรัมต่อครั้งประมาณเนี้ยนะครับวิธีใส่เนี่ยใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งตามที่ผมกล่าวมาเพราะนั้นปูนมันใส่ก่อนปรับปรุงนี้ก็ได้หลังปลูกพืชก็ได้นะครับเพราะปูนพวกนี้มีความร้อนน้อยหรือไม่ค่อยมีเลยนะครับปูนตัวต่อมาก็คือปูนโดโลไมต์จะคล้ายๆปูนมันใส่เพื่อปรับปรุงดินก่อนปลูกก็ได้และหลังปลูกก็ได้เพราะปูนพวกนี้มีความร้อนน้อยหรือไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะนั้นสรุปปูนที่วิธีการใส่ปูนขาวส่วนใหญ่เน้นในการใส่ก่อนปรับปรุงดินก่อนปลูกนะครับไม่ได้ยอมใส่ในช่วงที่ปลูกแล้วนำไปใส่เพราะถ้าใส่ไม่ถูกรากพืชจะอันตรายเพราะมันมีความร้อนนิยมใส่พวกปูนมานปูนโดโลไมต์พวกนี้สามารถใส่หลังปลูกก็ได้ใส่ก่อนปลูกก็ได้นะครับใส่ปูนเพื่อการเกษตรแล้ว pH เปลี่ยนไปเลยหรือเปล่าพี่น้องเกษตรกรอาจจะสนใจช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าเช่นไปตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็ให้ใส่500กิโลกรัมต่อไร่อย่างเงี้ยใส่ปุ๊บหมด500อย่างเงี้ยแต่ผมไม่แนะนำนะครับอย่างนั้นใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งมันจะเปลี่ยน pH ไปเลยไหมนะครับแต่ขอย้ำนะครับมันอาจไม่เป็นตามจินตนาการของเราก็ได้เวลาเราใส่ไปเนี่ยนะครับปูนชนิดต่างๆปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์เนี่ยมันไม่ได้ปรับ pH รวดเดียวปุ๊บปั๊บเลยเช่น pH 4ขึ้นมาเป็น6อย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเวลาเราใส่ปูนเนี่ยโดยตัวปูนเองไม่ว่าปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์ถ้าปูนขาวละลายได้ดีกว่าปูนมันปูนโดโลไมต์อยู่แล้วใช่มั้ยครับถึงค่า pH ปูนขาวปรับได้ดีกว่าปูน2ตัวนี้แต่ค่า pH ในดินเนี่ยมันไม่ได้ปรับปุ๊บปั๊บนะครับถ้ามันปรับปุ๊บปั๊บเนี่ยพืชก็มีปัญหาเช่นเดียวกันพืชเราอาจจะตายได้เพราะนั้นการใส่ปูนเนี่ยมันจะค่อยๆปรับแล้วค่า pH เราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วค่า pH เราจะเพิ่มขึ้นเช่นเราใส่ปีนี้2ปีที่3อย่างเงี้ยบางครั้งในพื้นที่ที่มี pH ต่ำๆอาจใช้เวลา 3-5 ปีเพราะเราต้องใส่ปูนเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นการใส่ปูนเรื่อยๆเนี่ยเป็นการปรับ pH ที่ดีที่สุดค่อยๆปรับไปนะครับแล้วดินเราเนี่ยจะดีขึ้นทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตอบคำถามว่า
พอใส่ปูนปุ๊บมันจะปรับเลยไหมเปล่าอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะครับมันจะค่อยๆปรับไปและก็ให้ใส่ทุกปีและก็วัด pH ดินทุกปีนะครับตัวต่อมานะครับก็คือถ้าในดินเราเนี่ยเราใส่ปูนอันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสารชีวพันธุ์ตัวไหนที่แนะนำนะครับสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้นะครับในการรักษาย้ำนะครับไทโคโดมาเนี่ยใช้ในการรักษาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลมากเท่าไหร่นักต้องใช้เวลานานแต่ถ้าใช้ในการเชิงป้องกันไทโคโดมาจะใช้ได้ดีมากนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับเช่นปลูกไม้ผลไม้เย็นต้นหรือปลูกข้าวก็แล้วแต่ตัวผมเองก็ใช้นะครับการไถหว่านเนี่ยถ้ามันมีน้ำใช่ไหมครับไถก็ไถพอเปียกๆเนี่ยก็ใส่ไทโคโดมาไปเลยเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อราในดินไปด้วยในไม้ผลไม้เย็นต้นนะครับเพราะว่าเชื้อราเหล่านี้จะไปกำจัดนะครับเชื้อราโรคพืชสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านถามมาปูนขาวกับไทโคโดมาเนี่ยหว่านพร้อมกันได้ไหมนะครับขอย้ำนะครับห้ามใช้ร่วมกันโดยเด็ดขาดเพราะปูนขาวปูนมันปูนไม้พวกนี้โดยเฉพาะพวกปูนขาวเนี่ยมันมีค่าความเป็นด่างสูงเพราะเวลาใส่กับไทโคโดมาเนี่ยไทโคโดมาอาจจะตายได้เลยทีเดียวนะครับเพราะไทโคโดมาเนี่ยไม่ถูกกับความร้อนของปูนขาวและพวกปูนมันปูนไม้เป็นปูนที่ปรับ pH ของดินให้สูงขึ้นซึ่งเชื้อราเนี่ยถ้ามันถูกปูนพวกนี้เนี่ยการเจริญเติบโตมันก็จะไม่ค่อยดีแต่ถ้าถูกปูนขาวเนี่ยตายเลยก็มีนะครับเพราะนั้นเราหว่านปูนขาวไปประมาณสัก1เดือนเตรียมดินแล้วเราค่อยหว่านไทโคโดมาตามก็ไม่เป็นไรก็สามารถทำได้ในลักษณะนี้ให้ห่างกันประมาณสัก1เดือนแต่บางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะแนะนำว่าประมาณ15ถึง30วันนะครับในกรณีที่มีการเร่งด่วนแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเว้นระยะห่างช่วง30วันก็สามารถทำได้และเชื้อราเราเนี่ยก็จะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากปูนเพื่อการเกษตรที่เราใส่ลงไปนะครับครับนี่ก็เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับคำถามที่อยากรู้ EP ที่1เรื่องดินที่เกิดเชื้อราแก้ไขยังไงดีวิธีแก้ไขก็คือ1ดินที่มันเป็นกรดเราจะต้องปรับ pH ให้เหมาะสมไม่ให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 ช่วงนี้เชื้อราที่ดีๆหรือแบคทีเรียที่ดีๆกว่าเชื้อราที่เป็นโรคพืชนั่นเองนะครับและตัวต่อมาก็ควรใส่พวกไตรโคโดมาที่ใช้ในการปรับปรุงดินและหว่านเพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อราที่มันก่อโรคในพืชของเรานั่นเองนะครับ EP นี้ก็หวังว่านะครับจะเป็นคำตอบที่พึงพอใจกับท่านที่ถามมาและก็พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องปูนเพื่อการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรรับทราบกันนะครับพี่น้องเกษตรกรอาจจะสงสัยว่าปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์เนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะครับถ้ามันเหมือนกันเขาจะผลิตมาหลายอย่างทำไมใช่ไหมครับแต่ถ้ามันต่างกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะครับปูนเพื่อการเกษตรที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับขอยกตัวอย่างมีอยู่3อย่างปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์จริงๆมันมีปูนอยู่หลายชนิดเนี่ยนะครับแต่ที่เราใช้เยอะก็มี3ตัวปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์ชนิดแรกนะครับมาดูองค์ประกอบของปูนขาวกันบ้างปูนขาวเนี่ยมีองค์ประกอบคล้ายๆพวกเปลือกหอยเผานะครับคือพวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นตัวปรับ pH ของดินได้ดีพอสมควรตัวนึงนะครับระหว่างปูนขาวกับเปลือกหอยเผาเนี่ยมีความต่างกันอย่างหนึ่งนะครับองค์ประกอบเนี่ยเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์เหมือนกันแต่ว่าเปลือกหอยเผาเนี่ยจะมีธาตุอาหารบางอย่างที่หลากหลายกว่าปูนขาวอยู่พอสมควรนะครับเรามาดูค่า CCE ของปูนขาวกันบ้างค่า CCE เนี่ยเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการปรับ pH ของดินคือความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยให้เข้าสู่สภาวะดินที่เป็นกลางมากที่สุดนะครับเร็วที่สุดค่า CCE เนี่ยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบ่งบอกว่าความสามารถในการปรับค่า pH เนี่ยให้เข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยมากเท่านั้นนะครับปูนขาวเนี่ยมีค่า CCE อยู่ประมาณ125นะครับและมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ 12.4 ตัวที่2ก็คือปูนมันนะครับปูนมันเนี่ยเป็นองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตป
ูนมันเนี่ยจะประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตประมาณ 35% นะครับต่อดินเหนียว 65% ปูนมันเนี่ยเป็นปูนที่เนื้อหยาบพอสมควรนะครับเพราะว่าปูนมันเนี่ยมันมีดินเหนียวเป็นองค์ประกอบด้วยค่า CCE ของปูนมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80-90% ค่า CCE ก็คือค่าที่บ่งบอกความสามารถในการปรับ pHของปูนมันในการเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางนั่นเองนะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH อยู่ประมาณ 8.3 ตัวต่อมาตัวที่3นะครับก็คือปูนโดโลไมต์ปูนโดโลไมต์นี่มีองค์ประกอบอยู่2อย่างก็คือมีแคลเซียมแมกนีเซียมแต่อยู่ในรูปของแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับปูนโดโลไมต์นี่มีค่า CCE คือค่าความสามารถในการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้สู่ความเป็นกลางนี่อยู่ประมาณ90-108นะครับแต่ค่า pH เนี่ยในงานวิจัยเขาไม่ได้บอกไว้นะครับคำถามแรกที่พบนะครับแล้วจะใส่ปูนเมื่อใดนะครับใส่ปูนเมื่อพบว่าดินของท่านเป็นกรดนะครับถ้าเป็นด่างไม่ต้องนะครับเพราะว่าปูนมันเป็นด่างอยู่แล้วที่เราใช้ปูนปรับสภาพดินเนี่ยเนื่องจากว่าดินมันเป็นกรดเราจึงต้องใช้ปูนที่มีสภาพความเป็นด่างในการปรับความเป็นกรดให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองนะครับและจะดูยังไงว่าดินเป็นกรดมี 2-3 ข้อนะครับที่พิจารณาว่าดินท่านอาจจะเป็นกรดข้อแรกพี่น้องเกษตรกรจะต้องนำดินไปวัดค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนั่นเองนะครับถ้า pH ต่ำกว่า 7.0 แสดงว่าดินนั้นเนี่ยเป็นกรดถ้าอยู่ที่7เนี่ยเป็นกลางนะครับแต่ pH ที่เป็นปัญหาเนี่ยกับพืชของเราเนี่ยที่ทำให้พืชเราไม่เจริญเติบโตเนี่ยนะครับก็คือค่า pH ที่ต่ำกว่า 5.5 นะครับจำไว้นะครับค่า pH ที่ต่ำกว่า 5.5 เนี่ยเป็น pH ที่เป็นกรดและเป็นปัญหาในการเจริญเติบโตของพืชเรานะครับอันนี้เป็นการเทียบค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับก็จะเทียบแถบสีเป็นสำคัญนะครับ7นี่เป็นกลางถ้า7ขึ้นไปเนี่ยนะครับ7ขึ้นไปเนี่ย8 9ถึง14เนี่ยคือเป็นด่างถ้า6ถึง0เนี่ยคือมีความเป็นกรดนะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรถ้าท่านใดสามารถวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้คือเทียบสีวัด pH ได้ก็จะรู้ว่าดินของท่านเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับหากไม่รู้จะวัด pH ยังไงนะครับมาสู่ข้อที่2สังเกตอาการของพืชท่านได้นะครับคือรากนี่สั้นบวมปลายรากถูกทำลายโดยพวกอลูมิเนียมในสภาวะที่ดินเป็นกรดนะครับธาตุที่อยู่ในดินเนี่ยคือธาตุพวกอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันจะมีเยอะอยู่ในดินอยู่แล้วมันจะละลายออกมากับดินทำให้เป็นพิษต่อพืชของเราที่ปลูกไว้นั่นเองนะครับนอกจากเราดูสังเกตรากได้แล้วนะครับรากเนี่ยเราต้องขุดใช่ไหมบางครั้งมันก็สังเกตยากดูลักษณะต้นก็ได้นะครับลักษณะต้นเนี่ยใบจะเหลืองแคละแกล่นเจริญเติบโตลำบากนะครับหมายถึงว่ามันเจริญเติบโตน้อยมากในดินสภาวะที่เป็นกรดเพื่อนเขาโตแต่ตัวมันเองน่ะแคละแกล่นนะครับหมายว่าแปลงข้างเคียงที่เขาสามารถปรับสภาพดินได้แล้วเนี่ยนะครับพืชเช่นพริกอย่างเงี้ยโตแต่แปลงเราเนี่ยดินเป็นกรดเราไม่ได้ปรับสภาพดินด้วยปูนเนี่ยมันจะแค่จะแกนผลผลิตก็ไม่ค่อยดีนะครับลักษณะที่3นะครับที่พี่น้องเกษตรกรอยู่รู้ได้คือดูลักษณะดินลักษณะดินประเภทนี้นะครับคือดินที่เป็นกรดเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งถ้าอยู่ใกล้น้ำพวกกกทั้งหลายเนี่ยจะชอบขึ้นหนาแน่นมากในสภาพดินที่เป็นกรดเพราะว่าพวกกกเนี่ยมันชอบสภาพดินกรดเพราะมีธาตุบางอย่างที่มันเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับภาพตรงกลางเนี่ยที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเป็นคราบของพวกกรรมฐานนะครับเพราะตามกรรมฐานเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะนั้นในดินที่เป็นกรดเนี่ยมันจะมีกรรมฐานผสมอยู่นะครับภาพด้านขวามือเป็นรูปน้ำนะครับรูปน้ำเนี่ยสีฟางข้าวสีเหลืองอ่อนๆอันนี้เป็นสีลักษณะของพวกสารจารไซต์ซึ่งเป็นแร่กรรมฐานชนิดหนึ่งอันนี้ยังให้เห็นชัดๆนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยดินที่มันมีสีเหลืองๆปนอยู่นะครับก็คือพวกจาโรไซต์เป็นแร่กรรมฐานชนิดหนึ่งกรรมฐานที่เราพบปัจจุบันก็เช่นในลักษณะที่เราทำมาทำบั้งไฟนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะก้อนเหลืองๆนะครับชนิดเดียวกันนะครับแต่มันอยู่ในรูปที่ต่างกันนั่นเองเป็นกรรมฐานเหมือนกันนะครับตรงกลางเป็นสีเหลืองๆในก้อนดินก็คือพวกจาโรไซต์มีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบนะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นคราบสนิมเหล็กที่มีอยู่ในดินในสภาวะความเป็นกรดนะครับนอกจากมีจาโรไซต์แล้วเนี่ยบางแรงบางแห่งเนี่ยมีพวกเหล็กนะครับธาตุเหล็กเหมือนเหล็กเส้นบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ว่ามันอยู่ในคนละรูปกันละลายออกมาจากดินในปริมาณเยอะ
ก็จะปรากฏเป็นลักษณะสีน้ำตาลออกสีแดงให้เห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะดินกรดที่ผมกล่าวมาที่พี่น้องเกษตรกรจะสังเกตได้นะครับถ้ามันแตกระแหงภาพด้านซ้ายมือจะเป็นสีเหลืองๆให้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรทําแปลงนาอย่างเงี้ยนะครับตรงกลางมันจะมีตรงคาบเหลืองๆอยู่ข้างบนนะครับตรงบริเวณผิวน้ำเนี่ยเขาเรียกพวกจาโรไซต์ถ้าไปดำนาอย่างเงี้ยมันก็เจริญเติบโตยากมากเพราะว่าดินมันเป็นกรดนั่นเองนะครับแล้วภาคไหนมีดินเป็นกรดมากที่สุดนะครับดินเป็นกรดในประเทศไทยหรือพวกดินเปรี้ยวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดินเป็นกรดประมาณ5,500,000กว่าไร่แบ่งออกภาคกลางประมาณ3,100,000ไร่ภาคตะวันออก880,000กว่าไร่นะครับและภาคใต้1,400,000ไร่ที่ดินเป็นกรดเพราะว่าบ้านเรามันฝนตกเยอะนะครับแล้วก็มันละลายพวกคาร์บอนในดินพวกนี้ในอากาศพวกนี้นะครับทำให้ทำปฏิกิริยากับดินแล้วก็ดินบ้านเรานะมันจะเป็นกรดเยอะโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับฝนตกชุกเท่าไหร่ความเป็นกรดก็ยิ่งมากเท่านั้นถ้าดินมีความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH ที่ต่ำเนี่ยควรปรับให้ปูนชนิดไหนก็ได้นะครับปูนขาวเปลือกหอยเผาที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ปูนมันที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตปูนโดโลไมท์ที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตตัวไหนก็ได้ใช้ได้หมดนะครับคำถามต่อมาใส่ปูนตัวไหนเพื่อปรับ pH ให้เร็วที่สุดนะครับต้องย้ำไว้ก่อนนะครับความสามารถของปูนในการปรับ pH เนี่ยไม่ว่าเป็นปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมท์มีความสามารถต่างกันนะครับแต่สามารถปรับ pH ได้เช่นเดียวกันต่างกันตรงที่ค่า CCE ค่า CCE เนี่ยเป็นค่าที่บอกว่าปูนแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการปรับ pH เข้าสู่ความเป็นกลางหรือเป็นประโยชน์ต่อพืชได้เร็วต่างกันถ้า CCE สูงเท่าไหร่นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ CCE สูงเท่าไหร่เนี่ยความสามารถก็ยิ่งสูงอันนี้ขอเรียงปูนขาวโดโลไมท์ปูนมันนะครับปูนขาวนี่มี CCE 125สูงกว่าเพื่อนจึงเป็นปูนที่ปรับ pH ได้เร็วที่สุดรองลงมาก็จะเป็นโดโลไมท์95ถึง108รองลงมาก็จะเป็นปูนมันนะครับปูนมีหลายชนิดขอยกตัวอย่าง3อย่างนี้นะครับเลือกใส่ตัวไหนอย่างไรนะครับพี่น้องเกษตรกรอาจจะงงว่าเอ๊ะ3ตัวนี้จะใส่ยังไงนะครับปูนขาวเปลือกหอยหมอปูนมันเนี่ยนะครับเวลาใส่ต้องระวังให้ดีนะครับมันร้อนปูนโดโลไมท์ด้วยแต่ว่าไอ้ปูนขาวปูนมันเนี่ยจะร้อนกว่าอยู่พอสมควรนะครับเวลาใส่ดินเนี่ยเวลาใส่หน้าดินเนี่ยอย่าใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะดินมันร้อนเนี่ยรากบริเวณหน้าดินมันจะตายหมดนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยข้อควรระวังปูน3ตัวนี้อยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดมีการใส่ปูนโดโลไมท์นี่ซึ่งมีองค์ประกอบของแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตเยอะนะครับเช่นเขาบอกให้ใส่100 200กิโลกรัมต่อไร่ก็ไปใส่สัก500หรือตันหนึ่งประมาณนี้นะครับอาจจะมีคนต้องการปรับ pH ให้มันเร็วนะครับก็เลยใส่เยอะนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อพืชของเราปัญหาที่ตามมาก็คือถ้าใส่ปูนโดโลไมท์เป็นประจำนะครับมันจะมีพวกธาตุแมกนีเซียมสะสมในดินอยู่เยอะนะครับบางคนก็ถามว่าเอ้ามีเยอะก็ดีเดี๋ยวพืชจะได้ใช้นะครับไม่ดีนะครับเพราะแมกนีเซียมเยอะเนี่ยมันจะไปกดพวกธาตุชนิดหนึ่งคือธาตุโพแทสเซียมนะครับถ้าไปกดธาตุโพแทสเซียมให้ดูดไม่ได้เนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าสู่ต้นพืชได้โดยเฉพาะพวกอ้อยพวกไม้ผลเนี่ยนะครับความหวานจะลดลงเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยเกี่ยวกับการสร้างแป้งและน้ําตาลถ้าโพแทสเซียมน้อยเนี่ยความหวานในอ้อยกับพวกไม้ผลก็จะยิ่งลดลงเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสวนไม้ผลหรือสวนอ้อยนะครับใส่ปูนโดโลไมท์บ่อยๆเนี่ยนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นปูนมันหรือปูนขาวก็ได้นะครับเพื่อลดปริมาณของแมกนีเซียมลงมิฉะนั้นอ้อยหรือผลไม้ท่านก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการเลือกใส่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเลือกปูนในการใส่พืชของเรานะครับถามว่าคุณภาพของปูนเท่ากันไหมต้องตอบไว้ก่อนนะครับปูนแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณภาพไม่เท่ากันมีความสามารถในการปรับค่า pH ของดินให้สู่ความเป็นกลางเนี่ยแตกต่างกันตามสภาพการสะสมของปูนแต่ละชนิดและระดับความลึกระดับความลึกเนี่ยเป็นตัวแยกนะครับว่าปูนแต่ละชนิดเนี่ยมีความต่างกันยังไงโดยปูนที่อยู่ลึกนะครับแสดงว่าความบริสุทธิ์ของปูนนั้นจะมากกว่าปูนที่อยู่ตื้นเพราะนั้นปูนที่อยู่ลึกเนี่ยจะมีความละเอียดของเม็ดปูนเนี่ยกว่าปูนที่อยู่ตื้นเพราะว่าปูนที่อยู่ตื้นนอกจากปูนต่างๆแล้วมันก็จะมีธาตุพวกอื่นผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นปูนที่อยู่ลึกเนี่ยจะมีความสามารถในการปรับ pH ได้ดีกว่าปูนที่อยู่ตื้นๆนะครับการใช้ปูนให้มีประสิทธิภาพเขาทำยังไงกันบ้างนะครับเวลาเกษตรกรใช้ปูนนะครับอย่างแรกเวลาหว่านปูนไปเนี่ย
อัตราที่ใช้นะครับตามข้างกระสอบก็จะเขียนบอกว่าใช้เท่าไหร่พอหว่านไปแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องไถกลบให้ปูนทําปีกยากับดินก่อนประมาณ1ถึง2สัปดาห์หรือนานกว่านั้นก็ได้นะครับประมาณ1เดือนก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหานะครับถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับเวลาเราใส่พืชเราเนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยพืชเราจะเป็นอันตรายได้นะครับข้อถัดมาก็คือเวลาเราใส่ปูนขาวเนี่ยควรระวังอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าพืชที่ปลูกแล้วเนี่ยเราไปใส่ปูนขาวเนี่ยหรือพวกปูนมารปูนโดโลไมต์ก็ได้นะครับปูนพวกนี้มันจะมีความร้อนมันจะทําให้รากบริเวณด้านบนของพืชเราเนี่ยตายได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อพืชเราทําให้มันเหี่ยวและตายได้เพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรหว่านปูนขาวเนี่ยก็ควรหว่านก่อนปลูกคือหว่านแล้วไถกลบประมาณสัก1 2สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนก็ได้แล้วค่อยปลูกพืชอันนี้จะดีที่สุดนะครับข้อถัดมานะครับการหว่านปูนเพื่อยกระดับ pH เนี่ยนะครับไม่ควรหว่านในปริมาณเยอะๆควรค่อยๆหว่านนะครับปีหนึ่งใส่2ถึง3ครั้งใส่ตามอัตราที่เขากำหนดไม่ควรใส่ประเภทว่าแนะนำให้100กิโลต่อไร่ใส่500อย่างเงี้ยนะครับมันไม่จำเป็นเพราะว่าการปรับ pH ของดินนะครับมันจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าใส่ครั้งเดียวแล้วมันจะปรับได้เลยอันนั้นไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกไม้ผลเนี่ยก็แบ่งใส่ประมาณ2ถึง3ครั้งต่อปีนะครับ pH ของดินก็จะปรับไปเรื่อยๆถ้าใส่มากมันจะตกค้างในดินแล้วก็มีปัญหาพวกการดูดโพแทสเซียมมาอีกโดยเฉพาะไม้ผลกับพวกอ้อยพวกนี้นะครับข้อที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับการใส่ปูนต่างๆนะครับปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์เนี่ยช่วยลดการก่อโรคของพืชต่างๆได้เช่นข้าวและพืชอื่นๆโรคพวกเชื้อรานะครับอันนี้เป็นภาพของโรคใบไม้ที่กำลังระบาดในข้าวเราปัจจุบันเนี่ยนะครับตามจริงแล้วเนี่ยปูนขาวเนี่ยไม่ได้กำจัดเชื้อรานะครับแต่ปูนขาวเนี่ยปรับ pH ของดินให้สู่ระดับเป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับเวลาปูนขาวปรับ pH ของดินแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยปรับอยู่ในสภาพความเป็นด่างหรือเข้าใกล้ๆ7เนี่ยเชื้อราพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตและลดบทบาทการระบาดของเชื้อราพวกนี้ลงได้เพราะว่าเชื้อราพวกนี้เนี่ยต้องย้ำไว้ก่อนมันเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่เป็นกรดเช่น pH ที่ต่ำกว่า 5.5 เนี่ยโรคพวกนี้จะแพร่ระบาดได้เร็วมากเพราะนั้นเวลาใส่ปูนขาวเนี่ยปรับ pH ให้เข้าใกล้เคียง7เนี่ยนะครับการระบาดก็จะน้อยหรือไม่ค่อยเป็นเลยก็มีนะครับข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะครับการหว่านปูนเนี่ยในการปรับ pH ของดินอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นอันตรายต่อพืชกระดังที่กล่าวมาแล้วนะครับบอกให้ใส่100กิโลต่อไร่ก็ไปใส่500เพราะอยากปรับ pH ให้มันรวดเร็วเนี่ยหน้าดินมันร้อนรากพืชมันตายพืชก็ได้รับผลกระทบด้วยและสำคัญก็คือถ้าเป็นพวกโดโลไมต์เนี่ยแมกนีเซียมมันเยอะทำให้การดูดโพแทสเซียมเนี่ยมันก็มีปัญหาความหวานของผลไม้ของอ้อยต่างๆก็มีปัญหาตามมานะครับข้อที่2เกิดภาวะไม่สมดุลในธาตุอาหารขาดแคลนพวกจุลธาตุต่างๆเช่นพวกเหล็กแมงกานีสบอรอนสังกะสีทองแดงนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับในภาวะที่มีความเป็นด่างสูงนะครับ pH เกิน7เนี่ย8ขึ้นไปหา14นะครับการดูดธาตุอาหารพวกเหล็กแมงกานีสบอรอนสังกะสีเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าธาตุอาหารจุลธาตุพวกนี้นะครับมันตกตะกอนกับธาตุตัวอื่นเช่นพวกฟอสฟอรัสอย่างเงี้ยก็จับกับพวกธาตุจุลธาตุในดินบางตัวตกตะกอนแล้วก็พืชไม่สามารถดูดนําไปใช้ได้ทําให้พืชแสดงอาการขาดเช่นพวกบอรอนเนี่ยนะครับถ้าพืชขาดยกตัวอย่างในแตงโมเนี่ยไส้จะกลวงเนื้อจะไม่ค่อยแน่นถ้าเป็นแตงเนี่ยจะกลวงตรงกลางเลยนะครับถ้าขาดพวกธาตุบอรอนอันนี้ก็ควรระวังอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ปูนขาวหรือปูนมารปูนโดโลไมต์ก็แล้วแต่ข้อที่3ทําให้ฟอสฟอรัสเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยลงทําให้การดังเนื้อฟอสฟอรัสในการเพาะพันธุ์พลังงานต่างๆเป็นไปได้ความไม่สะดวกก็ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้า pH สูงๆเนี่ยฟอสฟอรัสมันจะตกตะกอนกับพวกจุลธาตุต่างๆนะครับทําให้พืชไม่สามารถนําไปใช้ได้อันนี้ขอนําสไลด์ของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สุมิตาผู้วโรดมนะครับท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านอธิบายไว้ดังนี้นะครับโดยเฉพาะฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับสามารถละลายในดินที่เป็นกรดได้ช่วง pH ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ฟอสฟอรัสจะเป็นประโยชน์มากนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยเหมือนลูกคนหนูเลยนะครับด่างมากก็ไม่ดีกรดมากก็ไม่ดีต้องประมาณ 5.5 ถึง 6.5 นะครับถ้า pH ต่ำฟอสฟอรัสเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับเหล็กและอลูมิเนียมหมายถึงดินเป็นกรดนะครับ pH ต่ำกลายเป็นไอรอนฟอสเฟตและก็อลูมิเนียมฟอสเฟตซึ่งพืชไม่สามารถนำไปใช้ได้เลยแต่ถ้า pH สูงเราใช้ปูนขาวปูนมารปูนโดโลไมต์มากเกินไปเนี่ยฟอสฟอรัสก็จะไปทำกับปิยากับแคลเซียมกับแมกนีเซียมตกผลึกนะครับตกผลึกเป็นแคลเซียมฟอสเฟตและแมกนีเซียมฟอสเฟตซึ่ง2ตัวนี้ก็พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้
มันทำให้พืชเราแสดงภาวะผิดปกติขึ้นมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นพืชแค่แกนใบเหลืองรากมีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะนั้นการใส่ปูนขาวเนี่ยต้องมีเทคนิคและวิธีการดังที่ผมกล่าวมามันจะละเอียดสักนิดหนึ่งแต่ก็เป็นความรู้ถ้าเรารู้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถนำปรับไปใช้ได้นะครับข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สุมิตาผู้วรดมเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้เป็นแผ่นเทียบให้ดูว่า pH ของดินเนี่ยมีผลต่อการละลายของพวกจุลธาตุหรือธาตุต่างๆอาหารต่างๆอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องสิกรดูนะครับลูกศรสีเหลืองๆเนี่ย FeMn เนี่ยคือเหล็กกับแมงกานีส Mo เนี่ยคือโมโลิเดียม Cu เนี่ยก็ต้องแดง B โคบอลต์สังกะสีเนี่ยคือ Zn นะครับไล่จาก pH 7ขึ้นมาหา9พี่น้องจะสังเกตว่าเส้นเนี่ยมันรีบตรงปลายใช่ไหมครับนั่นแหละหมายว่าถ้าหากเราใส่ปูนเยอะๆเนี่ยปูนขาวปูนมันปูนโดลไมต์ pH มันสูงธาตุพวกนี้เนี่ยนะครับจะไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชเลยคือมันสามารถละลายได้น้อยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้า pH อยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 หรือ7เนี่ยมันจะเป็นเส้นแท่งตรงๆนั่นบ่งบอกว่ามันสามารถละลายได้ดีและเป็นประโยชน์ต่อพืชของเรานะครับอันนี้เป็นแผ่นสุดท้ายนะครับเป็นแผนที่แสดงหินปูนของประเทศไทยก็มีอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกตะวันออกภาคใต้นะครับยกเว้นภาคอีสานเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับที่ปูนมันถูกทุกวันเนี่ยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตได้แต่ถ้านําเข้าเนี่ยแพงกว่านี้อีกนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินที่เกิดเชื้อราเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงก็ตรงนี้พี่นนท์สะกดนี่ครับว่าดินที่มันเกิดเชื้อราเนี่ยมันก็จะมีหลายสาเหตุหนึ่งเนื่องจากดินเองพวกมีสารพวกกรรมฐานพวกจาโรไซต์อะไรมากมายนะครับมันก็ทำให้ดินเป็นกรด2ดินที่มันใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปก็จะมีปัญหาพวกนี้ตามที่คลิปได้นำเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็วิธีแก้เนี่ยก็จะใช้ปูนเพื่อการเกษตรเช่นปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์พวกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็นิยมใช้ปูนขาวกับปูนโดโลไมต์ปูนมันก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับและปัจจุบันนี้กรมพัฒนาดินก็จะแจกกลุ่มปูนที่เรียกว่ากลุ่มปูนโดโลไมต์เพราะว่าปูนตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากคลิปเนี่ยก็จะบอกไว้ว่ามันจะมีธาตุอยู่2ชนิดนะครับตัวโดโลไมต์เนี่ยมันอยู่ในรูปของแคลเซียมกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเวลาสลายตัวจะให้แคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุรองนะครับพวกนี้เนี่ยแคลเซียมเนี่ยกับแมกนีเซียมก็จำเป็นต่อพืชนะครับมันก็จะให้ผ่านทางดินแล้วก็ปูนเนี่ยพวกนี้ก็สามารถปรับ pH ในดินได้ด้วยเพื่อไม่ให้เหมาะสมการเจริญเติบโตของเชื้อรานั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยผิดพลาดกันไหนก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ามีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์ตุโลวัดพารามจังหวัดสุรินทร์เราไม่ถอนอะไรแค่ถอนเราออกจากเราแล้วปล่อยธรรมชาติให้เป็นไปตามธรรมชาติพระอาจารย์ชานนท์ชยันโทไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยของพี่น้องเสกก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ